จุลวิวหสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในทิฏฐิของตนพระพุทธนิมิตตรัสถามด้วยพระคาถาว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในทิฏฐิของตนของตนถือมั่นทิฏฐิแล้วปฏิญาณว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดย่อมกล่าวต่างๆกันว่า ผู้ใดรู้อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่ารู้ธรรมคือทิฏฐิผู้นั้นคัดค้านธรรมคือทิฏฐินี้อยู่ชื่อว่าเป็นผู้เลวทรามสมณพราหมณ์ทั้งหลายถือมั่นทิฏฐิแม้ด้วยอาการอย่างนี้ยอ่อมโต้เถียงกันและกล่าวว่าผู้อื่นเป็นคนเขาไม่ฉลาด วาทะของสมณพราหมณ์สองพวกนี้วาทะไหนเป็นวาทะจริงหนอเพราะว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้ต่างก็กล่าวกันว่าเป็นคนฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าหากว่าผู้ใดไม่ยินยอมตามธรรมคือความเห็นของผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนผาน คนเขาาเป็นคนมีปัญญาสามชนเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นคนผ่านเป็นคนมีปัญญาต่ำสามเพราะว่าชนเหล่านี้ทั้งหมดถือมั่นอยู่ในทิฏฐิก็หากว่าชนเหล่านั้นเป็นคนผ่องใสยอยู่ในทิฏฐิของตนของตนจัดว่าเป็นคนมีปัญญาบริสุทธิ เป็นคนฉลาดมีความคิดไส้บรรดาคนเจ้าทิฐิเหล่านั้นก็จะไม่มีใครๆเป็นผู้มีปัญญาต่ำสามเพราะว่าทิฐิของชนแม้เหล่านั้นล้วนเป็นทิฐิเสมอกันเหมือนทิฐิของพวกชนนอกนี้อันหนึ่งชนทั้งสองพวกได้กล่าวกันและกันว่า เป็นผู้เขา่าเพราะความเห็นใดเราไม่กล่าวความเห็นนั้นว่าแท้เพราะเหตุที่ชนเหล่านั้นได้กระทำความเห็นของตนของตนว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าฉะนั้นแหละชนเหล่านั้นจึงตั้งคนอื่นว่าเป็นผู้เขาสมณพราหมณ์แต่ละพวก กล่าวทิฏฐิใดว่าเป็นความจริงแท้แม้สมณพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวทิฏฐินั้นว่าเป็นความเท็จไม่จริงสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาถือมั่นความจริงต่างๆกันแม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็วิวาทกันเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะให้เป็นหนึ่งลงไปได้ สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้นสัจจะที่สองไม่มีผู้ที่ทราบชัดมาทราบชัดอยู่จะต้องวิวาทกันเพราะสัจจะอะไรเล่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมกล่าวสัจจะทั้งหลายให้ต่างกันออกไปด้วยตนเองเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะ ให้เป็นหนึ่งลงไปได้เพราะเหตุไรหนอสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิทั้งหลายกล่าวยกตนว่าเป็นคนฉลาดจึงกล่าวสัจจะให้ต่างกันไปสัจจะมากหลายต่างๆกันจะเป็นอันใครๆได้สดับมาหรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นระลึกตามความคาดคะเนของตน สัจจะมากหลายต่างๆกันเว้นจากสัญญาว่าเที่ยงเสียไม่มีในโลกเลยก็สมณพราหมณ์ทั้งหลายมากำหนดความคาดคะเนในทิฏฐิทั้งหลายของตนแล้วจึงกล่าวทิฏฐิธรรมอันเป็นคู่กันว่าจริงๆเท็ดๆก็บุคคลเจ้าทิฏฐิอาศัยทิฏฐิธรรมเหล่านี้ คือรูปที่ได้เห็นบ้างเสียงที่ได้ฟังบ้างอารมณ์ที่ได้ทราบบ้างศีลและพรตบ้างจึงเป็นผู้เห็นความบริสุทธิ์และตั้งอยู่ในการวินิจฉัยทิฏฐิแล้วร่าเริงอยู่กล่าวว่าผู้อื่นเป็นคนเขาไม่ฉลาดบุคคลเจ้าทิฏฐิ ย่อมติเตียนบุคคลอื่นว่าเป็นผู้เขาด้วยทิฐิใดกล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดด้วยลำพังตนย่อมติเตียนผู้อื่นกล่าวทิฐินั้นเองบุคคลยกตนว่าเป็นคนฉลาดด้วยทิฐินั้นชื่อว่าเจ้าทิฐินั้นเต็มไปด้วยความเห็นว่าเป็นสาระยิ่ง และมัวเมาเพราะมานะมีมานะบริบูรณ์อภิเศกตนเองด้วยใจว่าเราเป็นบัณฑิตเพราะว่าทิฐินั้นของเขาบริบูรณ์แล้วอย่างนั้นก็ถ้าว่าบุคคลน,นั้นถูกเขาว่าอยู่จะเป็นคนเลวสามด้วยถ้อยคำของบุคคลอื่นไส ตนก็จะเป็นผู้มีปัญญาต่ำสามไปด้วยกันอันหนึ่งหากว่าบุคคลจะเป็นผู้ถึงเวทเป็นนักปราดด้วยลำพังตนเองไซสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีใครเป็นผู้เขลาชนเหล่าใดกล่าวยกย่องธรรมคือทิฏฐิอื่นจากนี้ไป ชนเหล่านั้นผิดพลาดและไม่บริบูรณ์ด้วยความหมดจดเดียรถีทั้งหลายย่อมกล่าวแม้อย่างนี้โดยมากเพราะว่าเดียรถีเหล่านั้นยินดีนักด้วยความยินดีในทิฏฐิของตนเดียรถีทั้งหลายกล่าวความบริสุทธิ์ในธรรมคือทิฏฐินี้เท่านั้น หากล่าวความบริสุทธิ์ในธรรมเหล่าอื่นไม่เดียรถีทั้งหลายโดยมากเชื่อมั่นแม้ด้วยอาการอย่างนี้เดียรถีทั้งหลายรับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตนนั้นอันหนึ่งเดียรถีรับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตนจะพึงตั้งใครอื่นว่าเป็นผู้เขา ในลัทธินี้เล่าเดียรถีนั้นเมื่อกล่าวผู้อื่นว่าเป็นผู้เขาเป็นผู้มีธรรมไม่บริสุทธิ์ก็พึงนำความทะเละวิวาทมาให้แก่ตนฝ่ายเดียวเดียรถีนั้นตั้งอยู่ในการวินิจฉัยทิฐิแล้วนิรมิตรศาสดาเป็นต้นขึ้นด้วยตนเอง ก็ต้องวิวาทกันในโลกยิ่งขึ้นไปบุคคลและการวินิจฉัยทิฏฐิทั้งหมดแล้วย่อมไม่กระทำความทะเลาะวิวาทในโลกชนนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาด้วยธรรมเป็นยอดคือพระอรหันต์ด้วยประการชนนี้จบ จุลาวิวหะสูตร